สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมโน้ตจะมาตอบคำถามหลายๆท่านที่ชอบถามว่าเวลาเราทำโจมหรือว่ายกยอดแล้วจะวางไว้อย่างไรนะครับผมทุกท่านตามปกติทั่วไปแล้วนะครับผมเนาะเราก็จะวางตรงวางหัวไปเลยนะครับผมทุกท่านให้เพิ่นงอกขึ้นแบบนี้เนี่ยครับผมทุกท่านซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมคงจะเข้าใจกันดีนะครับผมเนาะตรงนี้ผมจะวางแบบไม่กบหัวนะครับผมเนื่องจากอาจจะทำให้เพิ่นเน่าง่ายนั่นเองนะครับผมที่ผมพูดบ่อยๆนั้นเนื่องจากบางคนก็เพิ่งมาติดตามนะครับผมทุกท่านก็เลยทำความเข้าใจตรงนี้เลยนะครับผมทุกท่านแต่ว่าคนที่ติดตามก่อนหน้านี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับผมได้ทำการทดลองนะครับวางหลายรูปแบบนะครับผมทุกท่านแม้กระทั่งวางตะแคงแบบนี้นะครับผมเพิ่นก็งอกอยู่ดีนะครับผมทุกท่านเห็นบ่ครับเพิ่นก็จะมีการแทงขึ้นมานะครับผมเห็นบ่ครับยอดเพิ่นแทงขึ้นมาแบบลักษณะแบบแนวนอนนะครับผมทุกท่านแบบแนวตั้งนั้นก็รู้ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นการวางแนวนอนนะครับผมทุกท่านนี่ครับเพิ่นก็จะงอกขึ้นแบบนอนอย่างนี้นะครับผมทุกท่านแล้วก็ตรงต้นหลักนะครับผมนี่ครับเพิ่นก็จะแทงเอ็นขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเขี้ยวตาต่างๆนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมทดลองทำนะครับผมทุกท่านเพื่อจะให้เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันซึ่งผมเป็นคนขี้สงสัยนะครับผมว่าถ้าเราวางแบบนี้จะงอกไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับผมได้ทำการทดลองวางแบบตีลังกานะครับผมทุกท่านตรงจุดนี้นะครับผมก็งอกดีคือกันเด้อครับผมนี่ครับนี่คือใต้ฐานของเขานะครับผมนี่ครับจะหงายขึ้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับมีการงอกหนอขึ้นแบบรอบๆบริเวณอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูสักหนึ่งหนอนะครับเพื่อเบิ่งตัวนี้นะครับผมทุกท่านเพื่อให้ชมนะครับผมเห็นไหมครับผมรากเพิ่นจะงอกขึ้นเต็มเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับพวกหนอพวกเขี้ยวตาต่างๆเพิ่นเมื่อโดนความชื้นนะครับผมเพิ่นก็จะงอกขึ้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับเต็มเลยนะครับผมเนาะเพิ่นก็จะงอกย้อนแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านวางไว้จุดเดิมนะครับผมตรงจุดนี้นะครับผมเราก็อย่าไปรบกวนเพิ่นบ่อยนะครับเนื่องจากกลัวรากเพิ่นขาดหรือว่ารากกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับผมฉะนั้นการวางแบบไหนก็ได้นะครับผมทุกท่านแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยากให้วางแบบหัวโผล่ขึ้นไว้นะครับป้องกันการเน่าของเพิ่นนะครับผมถ้าชิ้นไหนยาวนะครับผมเนาะเราก็วางแบบนอนอย่างนี้นะครับผมถ้าชิ้นไหนที่เป็นตัวธรรมดานะครับผมเราวางแนวตั้งอย่างนี้นะครับมือใหม่นะครับผมเนาะอยากให้วางแนวตั้งอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับผมวางไว้หลากหลายอริยบทนะครับผมทุกท่านอันนี้แบบนอนนะครับฉะนั้นใครมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับการทำสวนนั้นมีหลากหลายวิธีแล้วแต่เราสะดวกว่าจะเอาวิธีไหนนะครับการขยายพันธุ์ต่างๆก็ควรเรียนรู้ไว้นะครับผมเนื่องจากเวลาเขามีปัญหานะครับเราก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับผมทุกท่านหวังว่าคลิปนี้นะครับผมก็คงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามารับชมถึงจุดนี้นะครับผมหากท่านใดมีปัญหาหรือว่าสนใจเรื่องอะไรอยู่นะครับผมพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมว่างผมก็จะทำคลิปให้ชมนะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกบอนสีนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนนั้นปลูกบอนสีแบบมีความสุขสนุกไปกับการปลูกนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมคอมเมนต์และกดไลค์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ